สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพา Channel นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงพระเจ้าประดุงพระเจ้าประดุงเป็นมหากษัตริย์ลำดับที่5แห่งราชวงศ์อลองพยาหรือเป็นองค์ที่6หากนับรวมพระเจ้าหม่องหม่องด้วยราชวงศ์สุดท้ายของพม่าเป็นพระราชโอรสลำดับที่5ใน6พระองค์ของพระเจ้าอลองพยาขึ้นครองราชโดยการปราบดาภิเษกในปีพุทธศักราช2325ปีเดียวกันกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระเจ้าประดุงเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วได้ทำสงครามชนะยะไข่หรืออลากันซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันตกของพม่าที่พม่าไม่เคยเอาชนะมาก่อนเลยหลังสงครามครั้งนี้พระองค์ยังได้อัญเชิญพระมหาไมมุนีอันเป็นพระพุทธรูปประจำชาติพม่าจากยะไข่มาประทับที่มันทะเลพระเจ้าประดุงสั่งเกณฑ์ทัพจำนวนกว่า 120,000 คนยกเป็น5สาย9ทัพมากที่สุดเท่าที่เคยมีปรากฏในประวัติศาสตร์หรือที่เรียกว่าสงคราม9ทัพมากรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2328โดยพระองค์ทรงยกมาเป็นทัพหลวงโดยตั้งทัพและตั้งฐานบัญชาการที่เมาะตะมะแต่เมื่อพระองค์ได้เสด็จจากอังวะราชธานีมาสู่เมาะตะมะแต่เมาะตะมะเตรียมเสบียงไม่พอทำให้กองทัพพม่าไม่พร้อมไม่สามารถทำสงครามครั้งนี้ได้สำเร็จพระเจ้าพดุงสวรรคตในปีพุทธศักราช2362ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยของไทยรวมระยะเวลาการครองราชนานถึง37ปีก็จบแล้วครับสำหรับบทความนี้ขอขอบคุณบทความดีๆจากwikimedia.comกดติดตามบทความในคลิปต่อไปและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ